ในภาษาธรรมะนี่งงกันหมดแล้วนี่ใช่ไหมอนิจจังคืออะไรความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงอะไรอ่ะอะไรคือความไม่เที่ยงในเมื่อสังขารก็ยังอยู่ตัวเราเนี่ยก็ยังอยู่แต่ถ้าหลวงพี่บอกว่าตัวเราไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงเชื่อของพี่ไหมเพราะว่าอะไรไหมลองไปส่องแบบเนี้ยวันนี้ถ่ายรูปไปนะวันนี้หนึ่งรูปเซลฟี่ตัวเองไว้อีกหนึ่งเดือนเซลฟี่ท่าเดิมหน้าเดิมเนี่ยทำใหม่ทีเหมือนเดิมไหมไม่เรารูปตัวเองเด็กๆมาดูได้ตอนสาวๆเนี่ยช่องเนี่ยกำลังฮิตนะ Y2K อ่ะเนี่ยเพื่อนเราลงกันเต็มเลยหลวงพี่ก็ลงบ้างแล้วก็ลงแล้วก็ดูตัวเองหน้าแก่เนาะแบบเนี้ยหน้าแก่อ๋อมันไม่เที่ยงนะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแปรสภาพไปเรื่อยๆทุกอย่างมันเป็นแค่ธาตุสิดินน้ำลมไฟใช่ไหมมันแปรสภาพของมันไปเรื่อยๆไปปีที่แล้วหนาวเนี่ยแปรสภาพแล้วเป็นร้อนใช่ไหมคนมาปฏิบโลกปลายปีที่แล้วหนาวอยู่เลยเนี่ยมาปฏิบโลกกลางปีร้อนแล้วเนี่ยใช่ไหมมันแปรสภาพไปเรื่อยๆอากาศก็แปรสภาพเราก็แปรสภาพเป็นแค่ธาตุสิใช่ไหมครับทุกครั้งความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่คงที่เป็นทุกข์ความเป็นทุกข์เนี่ยเวลาเรานั่งเนี่ยฟังหลวงพี่เนี่ยถ้าหลับตาปุ๊บเนี่ยเวทนาเกิดเลยทันทีนะครับแค่เราลองหลับตานิดเดียวเราจะเห็นเวทนาเกิดขึ้นทันทีเป็นทุกข์ครับเป็นทุกข์ทุกข์จะเกิดอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็ดับเกิดอยู่แบบนั้นมันไม่หายไปมันไม่หายไปเลยทุกข์เกิดอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับถ้าตอนนี้เราลองหลับตาสิดูซิว่าปวดตรงไหนเนี่ยโยมเชอรี่หลับตาดูแล้วโยมเชอรี่บอกหลวงพี่ว่าตอนนี้ปวดตรงไหนมั่งสังเกตเห็นตัวปวดตัวเมื่อยไหมเชอรี่เห็นไหมหลับตาแป๊บเดียวพอเห็นไหมใช่ไหมเนี่ยความทุกข์มันอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็ไม่เที่ยงอย่างที่ข้อแรกบอกไปมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ทุกข์เนี่ยมันก็เปลี่ยนตามสภาพไปเรื่อยบางทีจะปวดขาซ้ายบางทีจะไปปวดขาขวาตัวไหนจะหนักกว่าบางทีก็เป็นปวดหลังบางทีปวดคอตัวไหนหนักกว่าอาการทุกข์เกิดอยู่ตลอดเวลานะครับและมันก็เป็นอนัตตาอนัตตาแปลว่าความไม่มีตัวตนอะไรคือไม่มีตัวตนอ่ะเราก็ยังเห็นในเนื้อหนังบางสาของเรายังอยู่เลยใช่ไหมถ้าเราลองแยกส่วนประกอบสมมติหลวงพี่ถอดอวัยวะทุกชิ้นออกมาเลยมากองหนังกองนึงลูกตากองนึงสมองกองนึงปอดไตตับสารพัดลำไส้สารพัดน้ำสารพัดน้ำอันไหนคือหลวงพี่ไม่มีใช่ไหมถ้าศาลาหลังนี้หลวงพี่ถอดเสาออกหรือปูนออกหรือผ้าม่านหรือหลังคาหรือไฟออกอะไรคือศาลาไม่มีถ้าบ้านพวกเราถ้าบ้านพวกเราหลวงพี่ไปรื้อบ้านพวกเราจะไปรื้อทำไมล่ะหลวงพี่ไปรื้อสมมติหลวงพี่ไปรื้อบ้านพวกเรารื้อเสาหรือปูนหรือทุกอย่างออกหรือที่นอนหรือสารพัดสิ่งออกอะไรคือบ้านเรามีไหมไม่มีรถถ้าเราหรือล้อออกหรือโครงสร้างออกหรือเครื่องยนต์ออกอะไรคือรถไม่มีนั่นแหละครับทุกอย่างในจักรวาลตราบใดที่ยังอยู่ภายใต้กฎของวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดจะหนีไม่พ้นกฎสามตัวนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาแม้กระทั่งฟีลลิ่งความรู้สึกของเราใช่ไหมรู้สึกรักตอนนี้ฉันรู้สึกรักฉันรู้สึกมีความสุขแต่พอเราเวลาผ่านไปความรู้สึกรักมันเท่าเดิมไหมไม่เท่ามันจะค่อยๆขยับขยายของมันไปเรื่อยๆไม่คงที่ความรู้สึกเกลียดเช่นกันมันก็ไม่เท่าเดิมความรู้สึกอะไรไม่เคยเท่าเดิมเลยและทุกความรู้สึกเวลามันมากระทบกับใจของเราเกิดอะไรขึ้นเกิดความทุกข์รักเขาทุกข์ไหมทุกข์เขาไม่รักต่อนี่ก็โคตรทุกข์นะเวลารักลูกทุกข์ไหมทุกข์นะรักลูกเนี่ยเป็นห่วงอดห่วงไม่ได้หรอครับพ่อแม่นะลูกเกลียดเป็นทุกข์ไหมทุกข์โคตรทุกข์เลยเนาะแต่หลวงพี่ไม่มีลูกหรอกแต่หลวงพี่เข้าใจว่าเราน่าจะทุกข์แหละนะครับนั่นแหละแม้แต่เรื่องของอารมณ์มันก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นทั้งเรื่องของรูปธรรมคือสิ่งที่จับต้องได้นามธรรมเรื่องของอารมณ์ต่างๆมันก็ไม่เที่ยงแล้วสิ่งที่เราเข้าไปยึดตอนนี้คืออะไรเคยถามตัวเองไหมว่าตอนนี้เรายึดอะไรอยู่ใช่ไหมอย่างที่หลวงพ่อบอกมีถ้ามีกำแพงอยู่สามด้านด้านหนึ่งคือโลภด้านหนึ่งคือโกรธด้านหนึ่งคือหลงและกำแพงนั้นอ่ะก็พอดีตัวเลยเราก็จะจับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะจับอันนี้ปล่อยอันนั้นจับอันนั้นปล่อยอันนี้จับอยู่ตลอดเวลา
นั่นแหละคืออาการของตัวยึดมันยึดอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เพื่ออะไรเพื่อกลัวตัวเองจะตกลงไปในที่ไหนสักแห่งมันถึงต้องยึดเอาไว้แต่หารู้ไหมไอ้อาการตกนั่นแหละคือทางออกมันคือทางออกที่ดีที่สุดแล้วครับเราลองทำตัวเองให้ว่างๆโล่งๆง่ายๆเลยเราลองนึกถึงท้องฟ้าที่มันไม่มีอะไรเลยไม่มีเมฆไม่มีอะไรเลยไม่มีนกไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์ไม่มีอะไรเลยนึกถึงท้องฟ้าสีฟ้าๆโล่งๆแล้วก็ปล่อยตัวตามสบายนั่นแหละครับอาการโล่งที่เราไม่ไปยึดอีกวิธีนึงน้ำเย็นเวลาเราเข้าน้ำเย็นใช่ไหมใครทำสมาธิน้ำเย็นพอได้แล้วเนาะหลายๆคนก็พอได้แล้วนะครับทีเนี้ยเวลาเราเข้าไปอาการที่มันเหมือนกับไม่ยึดอะไรเลยมันโล่งไปหมดมันว่างไปหมดนั่นแหละครับคืออาการที่เราไม่ไปจับตัวโลภโกรธหลงทั้งหลายที่อยู่รอบๆเรามาใส่ใจนะครับอันเนี้ยอยากให้พวกเราฝึกกันเอาไว้เพราะมันไม่ได้ประโยชน์กับใครหรอกหลวงพี่ก็ไม่ได้ประโยชน์จากการสอนพวกเราแต่พวกเราได้ประโยชน์จากการฝึกสิ่งที่หลวงพี่ได้ประโยชน์คืออะไรคือการได้ทวนความจำนะครับแล้วการได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดแต่พวกเราได้ประโยชน์เต็มๆ 100% จริงไหมถ้าพวกเราเริ่มปฏิบัติพวกเราก็ได้ประโยชน์แต่ถ้าพวกเราไม่ได้เริ่มปฏิบัติพวกเราไม่ปฏิบัติพวกเราก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมันน่าเสียเวลาเปล่านะครับ